สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจอีกแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นก็ดูส่วนผสมเลยดีกว่านะครับนี่กุ้งนะครับตัวใหญ่3ตัวมันจะพอดี1หม้อนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะใส่4ตัวก็ได้แต่มันจะล้นนิดนึงรากผักชีครับต้นหอมนะครับขึ้นช่ายนะครับอันนี้โจใช้เป็นหมู3ชั้นเพื่อนๆอาจจะใช้มันหมูแข็งก็ได้นะครับจริงๆเขาใช้มันหมูแข็งแต่พอดีโจมีหมู3ชั้นก็เลยมันเจียวแล้วได้น้ำมันเหมือนกันก็ใช้แทนกันได้นะครับวุ้นเส้นแช่น้ำไว้นะครับ1ห่อโอเคเดี๋ยวมาดูส่วนผสมอื่นครับก็มาในส่วนของพวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับก็มีซอสหอยนางรมนะครับอันนี้น้ำมันงาพริกไทยดำบุแตกนะครับเกลือป่นอันนี้ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วขาวอันนี้ซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายนะครับขิงหั่นชิ้นนะครับกระเทียมจีนหั่นชิ้นนะครับโอเคเท่านี้เดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่าโอเคจุ๊กจะเริ่มจากการทำซอสก่อนเลยนะครับก็เริ่มจากน้ำตาลทรายนะครับอันนี้เกลือป่นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำอันนี้เป็นน้ำมันหอยนะครับน้ำมันงาอันนี้เป็นน้ำเปล่านะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะคนทุกอย่างให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะครับแล้วก็ให้น้ำตาลละลายด้วยตอนนี้จะหอมน้ำมันงากับซอสมากนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะวุ้นเส้นนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปนะครับเพื่อคลุกเคล้ากับเจ้าน้ำซอสเรานะครับเสร็จแล้วก็แช่ไปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อกันดีกว่าแล้วเราไปทำขั้นตอนส่วนต่อไปเดี๋ยววุ้นเส้นมาตบท้ายอีกทีนึงโอเคครับเพื่อนๆหลังจากเราตั้งหม้อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มจากการเอา3ชั้นหรือเพื่อนๆที่ใช้มันหมูนะครับตรงนี้นะครับเอาลงไปเจียวให้มันเกิดน้ำมันนะครับเราจะใช้น้ำมันมันจะได้หอมก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องเจียวสักครู่นึงครับครับเพื่อนๆพอเราเจียวจนมันมีน้ำมันออกมานะครับก็เริ่มจากอันนี้รากผักชีนะครับพริกไทยดำเม็ดที่เราบุกไว้นะครับกระเทียมจีนหั่นชิ้นก็ขิงนะครับเราก็ผัดพวกนี้ให้หอมสักครู่นึงครับหลังจากเราผัดมาจนหอมสักครู่นะครับเราจะใส่กุ้งนะครับก็กุ้งวางไปเรียงเลยครับเสร็จแล้วก็จะเป็นวุ้นเส้นนะครับที่เราลวกเอาไว้เมื่อกี้แล้วก็คลุกกับซอสนะครับใส่ลงไปเลยครับตามด้วยน้ำซอสครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเร่งไฟนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องแรงนะครับไฟแบบว่ากลางๆนะครับเราก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่าวุ้นเส้นนุ่มตัวแล้วก็กุ้งเริ่มสุกเราจะมาพลิกด้านกันอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวตั้งให้สุกอีกทีนึงนี่นะครับพอเราตั้งมาสักพักเนี่ยกุ้งมันจะเริ่มสุกนะครับเราจะกลับด้านเอากุ้งไว้ด้านบนอีกทีนึงเราเส้นลงไปให้มันฉ่ำกับน้ำนะครับเพื่อนตามจับความประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วคราวนี้เร่งไฟแรงครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้วุ้นเส้นสุกแล้วก็น้ำงวดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพอเราเคี่ยวมาจนน้ำมันงวดลงไปนะครับก็ใส่ข้าวโอ๋ครับหรือว่าขึ้นช่ายทุกทีขึ้นช่ายทุกทีแล้วก็ต้นหอมครับใส่ลงไปเลย
เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้ผักมันสลดสักครู่นึงนะครับเพื่อนแล้วเราก็ปิดไฟได้ครับมันก็จะเรียบร้อยแล้วครับผมกุ้งอบวุ้นเส้นง่ายๆทำกินได้ที่บ้านครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีหม้อก็สามารถใช้กระทะหรือว่าหม้อไฟฟ้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันตัวแทนกันได้อร่อยเหมือนกันอันนี้ฉ่ำมากครับเส้นถ้าเพื่อนๆชอบทานเส้นใส่เส้นเพิ่มได้นะครับแต่อย่าเยอะถ้าใส่เพิ่มแล้วเราต้องเพิ่มพวกน้ำซอสน้ำอะไรไปด้วยเดี๋ยวมันจะไม่พอดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกุ้งอบวุ้นเส้นง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับเพื่อนๆทำทานได้ที่บ้านทุกคนครับผมเดี๋ยวยังไงโจ๊กเขียนสูตรให้ข้างล่างนะครับส่วนผสมต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับผมวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วขอบคุณมากบ๊ายบายสวัสดีครับ